ตะกี้เนี่ยเป็นเริ่มจะมีอะไรเรียกว่ามีเค้าโครงในการสร้างเรื่องของการเริ่มต้นของไซเบอร์ซีเคียวริตี้รวมไปถึงการลงทุนอย่างคุ้มค่าหมายความว่าเราจะไม่ได้ซื้อเทคโนโลยีแบบสเปะสปะเราถ้าเรามีเฟรมเวิร์กมาช่วยแล้วเรากำหนดทิศทางของเราไม่ว่าจะใช้ maturity หรือใช้อย่างอื่นก็ได้นะนะมีการกำหนดทิศทางของเราเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรายังขาดอยู่เราควรจะไปปิดแก็บส่วนไหนที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรนะครับไอ้ตะกี้น่าจะเป็นทางนั้นตัวที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยมันเป็นทิศทางใหม่นะมันเรียกถึงว่าการออกแบบเน็ตเวิร์กแบบเดิมเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าหน่วยงานกลาโหมอเมริกานี่ก็ออกมาพูดเรื่องนี้แล้วเวนเดอร์นะครับเวนเดอร์ค่ายใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นทิวลิปแมคคาฟี่ใช่ไหมครับแมคคาฟี่เดิมซิสโก้ฟอร์ตินเน็ตทุกค่ายใหญ่ๆของโลกที่อยู่ในการ์ดเนอร์เดินมาเส้นนี้หมดเดินมาเส้นนี้หมดเลยนะก็คือใช้เรียกว่าเป็นซีโร่ทัชจนพวกเราอาจจะคิดว่าซีโร่ทัชคือขายของก็คือเป็นเทคโนโลยีแต่จริงซีโร่ทัชเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมนะครับเป็นการรวม EA สมัยก่อนกับไซเบอร์ซีเคียวริตี้มารวมกันเลยรวมกันเลยนะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่หลายองค์กรอยากจะกระโดดตัวเองขึ้นไปเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะต้องวางโรดแมปกันผมก็เคยพูดให้กับบางคนในนี้แล้วก็ว่าโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปนะครับโลกการออกแบบเน็ตเวิร์กก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่ะมาดูกันเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนยังไงฝั่งซ้ายเป็นไงครับเรายังเป็นอย่างนี้อยู่ไหมฝั่งซ้ายเป็นไงครับอยู่ข้างนอกก็ VPN เข้ามาองค์กรแล้วก็ออกอินเทอร์เน็ตออกไปคลาวด์ออกไปตัว Data Center ของเรา Data Center เราอาจจะอยู่ข้างในด้วยเนี้ยโดยต้องเน็ตเวิร์กเก่าๆของเราเนี่ยมันมีขีดเชื่อมระหว่างพารามิเตอร์นะมีพารามิเตอร์พารามิเตอร์ก็ T in T out OSI Seven Layer โจดอยสอนช่วงวันแรกๆอ่ะเนี่ยพวกเรายังเป็นแบบนี้อยู่ไหมถ้าเป็นอยู่ปัญหาเดิมๆเราก็เจอไหมอย่างเช่นใครก็ไม่รู้รีโมทมาติดเชื้อเข้ามารีโมทเข้ามาแล้วก็เข้าไปใช้งานออกอินเทอร์เน็ตนะครับติดแรนซัมแวร์คือแบบนี้ก็จะมีปัญหาเดิมๆก็คือไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะถ้ามีออดิเตอร์มาตรวจเรื่องพาสเวิร์ด VPN เรื่องอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยหมายว่าพาสเวิร์ดก็หลุดอยู่ดีมีคนแอบอ้างเข้ามามีคนสวมรอยเข้ามานะเข้ามาองค์กรเราแล้วเราก็มาใช้งานระบบรีซอสเราก็มีเอาซอสเขียนโปรแกรมจ้างเขียนโปรแกรมข้างนอกเอาข้อมูลเราออกไปด้วยไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วเราก็ไม่สามารถจับมือใครดมได้ถึงแม้จะมีหลอกไฟล์ก็ไม่สามารถจะยืนยันว่าใครเข้ามาอะไรยังไงการคอนโทรลพวกแบบเน็ตเวิร์กแบบเดิมแบบภาพซ้ายเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับเป็นไปได้ยากมากในยุคสมัยนี้ยิ่งเราต้องเป็นอะไรพวกคลาวด์เซอร์วิสส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์แอดเซอร์วิสซึ่งหลายๆที่ก็ถูกบังคับให้เราออกเป็นคลาวด์แล้วเนี่ยนะมันก็จะยืนยันการใช้งานของบุคคลเหล่านี้เข้ามาได้ยากขึ้นนะถึงแม้เราจะมีการสำรองข้อมูลทั้งอยู่ในองค์กรเรานะหรืออยู่บนคลาวด์อย่างการที่จะข้อมูลดาต้าบิสก็เกิดขึ้นจากตรงจุดนี้ก็มากมายนั้นเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยงั้นออกแบบใหม่ละกันไม่ต้องมีพารามิเตอร์ตัดพารามิเตอร์ออกไม่ต้องมีนะครับไฟร์วอลก็จะไม่เหลือแล้วนะเนี่ยมันเป็นภาพนี้ท่านดูภาพนี้นะภาพนี้ก็จะเป็นทำงานกันเนี่ยจะอยู่ในออฟฟิศหรือนอกออฟฟิศก็ได้แต่ก็ต้องมากำหนดอะไรครับคนเครื่องต้องเวอร์ริฟายคนและเครื่องนั้นก็ต้องเป็นคนนี้เหมือนกับเป็นฟ้าลิขิตชีวิตเจ้าหมอเนี่ยมาแล้วว่าต้องทำอะไรได้บ้างเร็วตัวแปรสำคัญคือตัวชื่อว่า PEP
policy enforcement point นะตัวนี้เป็นตัวลิขิตพนักงานพวกนี้ให้จะทำอะไรมีสิทธิ์เข้าถึงยังไงเสร็จปุ๊บพอได้สิทธิ์แล้วพูดง่ายๆภาพนี้ก็คือ AD แหละแต่เป็น AD แนวใหม่ AD แนวที่คุณไปอยู่ตรงไหนทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องอยู่ออฟฟิศก็ได้อยู่ออฟฟิศก็ได้แต่คุณก็ถูกระบุชะตาชีวิตคุณว่าให้ทำหน้าที่เท่านี้เป็นคนคนนี้เท่านั้นไม่ใช่แค่ล็อกอินแล้วผ่านอาจจะมีเรื่องของมัลติแฟกเตอร์ออเทนยืนยัน2ครั้งหรือพาสเวิร์ดเลทที่ไม่ต้องยืนยันเลยแต่ว่าบอกได้ว่าเป็น AAL Level 3ก็คือไอ้หมอนี่แน่ๆเข้ามาแล้วก็มีสิทธิ์เข้ามาใช้ระบบอะไร Cloud Service ระบบ ERP ในโฟลเดอร์ไหนในPermission แบบไหนไป Data Center ใช้มีสิทธิ์ยังไงอะไรยังไงสิทธิ์จะถูกกำหนดตั้งแต่แรกแล้วแล้วก็ถูกเกตเวย์ตรงนี้ผลักออกไปให้ใช้เกตเวย์ตัวนี้หลายที่ก็บอกว่าเป็น SASE บ้าง SASE เทคโนโลยีจะได้นึกออกเนาะแต่ว่าภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วในอนาคตซึ่งหลายที่ก็เริ่มจะเป็นแบบนี้แล้วจะมีพวกเวนเดอร์มาขายตัวนี้แล้วล่ะแล้วก็ตัวนี้มาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเป็นภาพนี้หลายที่ยังเป็นภาพนี้อยู่ก็อย่าโยกมาเป็นภาพนี้ก็ตอนนี้ก็คือการtransformation การเปลี่ยนรูปครั้งใหญ่นะครับแล้วผมเชื่อว่าตัวนี้ก็จะมาทดแทนตัวแบบเก่าเพราะว่าถ้าทางแบบเก่าอยู่ก็ปัญหาเดิมๆก็จะมาสุดท้ายก็โดนแรนซัมแวร์สุดท้ายก็ข้อมูลรั่วแล้วแบบนี้ข้อมูลรั่วไหมก็กำหนดชีวิตมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาทำอะไรเท่านี้เขาเข้าถึงข้อมูลได้แค่นี้เขาเอาเอกสารออกก็มีหลักฐานเก็บว่าอ้าวคุณเอาเอกสารออกนี่ไอ้หมอเนี่ยนะมันถูกบันทึกไว้แล้วแต่ด้วยวิธีนี้นะครับข้อดีก็คือมันปลอดภัยกว่าแบบเดิมแน่นอนแต่ข้อเสียก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนะเทคโนโลยีพวกนี้มันไม่ใช่ของไทยเนาะมันก็ต้องออกไปที่คลาวด์หมดเลยไปคลาวด์ทั้งมันเป็นด่านแรกที่เขาเรียกว่าโยนให้พวกเราไปสู่ซอฟต์แวร์แอดเดอร์เซอร์วิสของต่างชาติอย่างสมบูรณ์แบบนี่ก็เล่าสู่กันฟังนะแต่ว่าก็ต้องรู้ทันมาหลักสูตรนี้ก็ต้องพยายามให้รู้ทันว่าเอ้ยมันดีและเราคงหนีขึ้นมหาสมุทรใหญ่จากไจแอนเทคเหล่านี้ไม่ได้หรอกเราก็ต้องไปเส้นทางนี้งั้นการไปเส้นทางนี้ทีนี้ก็เป็นความท้าทายของผู้บริหารระดับประเทศแล้วแหละว่าถ้าไปเส้นทางนี้เราจะยังคงการมีงานทำของเอนจิเนียร์หรือว่าฝ่ายเทคนิคเราอยู่ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เราจะควบคุมข้อมูลของเราที่ไป Cloud Service ต่างชาติได้มากน้อยแค่ไหนก็จะให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับตัว Zero Touch ก็ Verify ระดับ Userบริไฟเครื่องเรียกว่าเป็น device hygiene เลยตั้งแต่แรกเลยนะครับ hygiene ตั้งแต่ device เลยนะครับแล้วก็ลิมิตการเข้าถึงเขาก็มีคำศัพท์ของเขาว่า never touch always verify นะก็ต้อง verify ตั้งแต่แรกเลยก็เป็นเล็กที่เรียกว่าไม่เชื่อใจใครเลยนะครับก่อนจะเข้ามาต้องมีการ verify ก่อนนะครับใน NIST ก็มีเรื่องของสถาปัตยกรรมซีโรทัสแล้วนะครับก็มีตัวละครอยู่3ตัวซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้ามีสอนเต็มนะครับแต่มาจากเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งนะครับของการ์ดเนอร์นะครับคือบริษัทฟอร์ตินเนตก็จะมาพูดเรื่องนี้นะผ่านสมาคมไซแพดเนี่ยแหละครับเพราะว่าตัวซีโรทัสเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะครับแต่เดินตามมาตรฐานของ NIST อีกแล้วนะ NIST เป็นตัววางกรอบตัวละครชื่อใหม่ๆพวกนี้อาจจะมาทดแทนพวกไฟวอลในอนาคตนะไฟวอลก็จะเปลี่ยนโฉมว่าต้องรองรับเรื่อง policy enforcement point นะพวกนี้เหล่านี้ PDP PE พวกนี้เป็นศัพท์ใหม่ๆที่อาจจะต้องเรียนรู้กันต่อไปนะครับแต่นี้ก็
อ้าว EA กับ Cyber Security ประจบรวมกันจากเอกสารตัวนี้นะครับของกลาโหมอเมริกานะครับทำออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงการออกแบบ Zero Trust ที่เน้นเรื่องของการควบคุมข้อมูลการควบคุมแอปพลิเคชันและ Access Service เขาเรียกว่า DAAS ซึ่งมีทั้งหมด7พิลล่ามาแล้วไหมนี่ใครจะทำ EA สมัยใหม่คุณเอา7พิลล่านี้มากางเลยครับมากางเลยแล้วก็มาคอนโทรลเกี่ยวกับ User Device Application Workload Data Network Development ตัว Visibility and Analyze การ Automate การทำ Orchestrationเดชั่นพวกนี้นะครับก็จะต้องเอาพวกนี้มากลางแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันเขาก็จะมี7พิลล่าแล้วก็ขีดความสามารถของเขาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น45หมวดหมู่โอ้ทำไมมาถามเยอะจังแต่ตัวนี้มันเป็นเน้นของการออกแบบสถาปัตยกรรมนะการเชื่อมโยงการใช้งานระหว่าง user device การใช้ applicationแล้วก็การเชื่อมโยงกับระบบเครือข่ายนะฮะเห็นไหมเน็ตเวิร์กเขาจะทำเป็นพวกเซกเมนต์เขามีคำว่ามาโครเซกเมนต์บ้างไมโครเซกเมนต์บ้างนะแบ่งเป็นส่วนย่อยๆฉะนั้นโอกาสติดเชื้อเนี่ยด้วยการออกแบบเหล่านี้มันเป็นไปได้ยากมากครับแล้วมันก็ใครขโมยข้อมูลเกิดข้อมูล database เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแท็กได้ว่าเป็นใครเป็นใครซึ่งเอกสารเนี่ยตัวเต็มนะครับท่านสามารถเสิร์ชใน Google DoD Zero Trust Reference Architecture ท่านก็จะเจอตัวเต็มเลยครับก็มีการออกแบบขนาดกลาโหมอเมริกาก็ยังวางแผนว่าอย่างน้อยสุดกับเขาอ่ะเขาต้องเป็น Zero Trust เนี่ยภายในปี2027ก็ทุกคนก็ประมาณการว่า2027เนี่ยจะเป็นปีที่เน็ตเวิร์กจะเปลี่ยนจะกลายเป็นซีโร่ทัชนะของเมืองไทยตามหลังนี้อยู่ประมาณ 5-6 ปีก็จะต้องตีออกไปอีกนะครับก็อาจจะเกือบ10ปีนะฮะที่เน็ตเวิร์กในเมืองไทยก็อาจจะต้องกลายเป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้ความคิดเห็นของผมนะก็คิดว่าเพราะเดี๋ยวนี้เวนเดอร์ก็มาก็จะเป็นแนวนี้ละถ้าคุณสังเกตอย่างคาวแฟร์ก็จะมีบริการซีโร่ทัชไปแล้วนะครับนะพอตัวคาวแฟร์ตัวซีโร่ทัชของคาวแฟร์เองก็จะเป็นตัวอะไรครับเกตเวย์อย่างภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้นี่คาวแฟร์ก็จะเป็นตรงนี้ปึ๊บแล้วเราก็เวิร์กโหลดเราอยู่ที่ไหน Microsoft 365หรือว่า G-Suite ก็อยู่บนคาวอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ถ้าทำคุณทำแซฟ ERP ก็อยู่บนคาวอีก ก็ไม่เหลืออะไรละแต่ว่าแค่ว่าเขามากำหนดเนี่ยตัวเนี้ย PEP เนี่ยคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าคุณต้องสิทธิ์เข้าแซฟในระบบนี้หน้าที่คุณเท่านี้คุณเข้า365หน้าที่คุณเข้าแชร์ได้อย่างนี้คุณเข้าอะไรระบบงานอื่นระบบ HR ก็เป็นคลาวหมดเลยแล้วตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็ใช้คลาวเหมือนกันคลาวของอะไรครับเจ้าใหญ่ๆที่เป็น Giant Tech นั่นแหละดังนั้นออฟฟิศแทบไม่เหลืออะไรครับ Data Center เลยส่วนใหญ่เราก็ได้ ISO จาก Data Center ใช่ไหมถูกมันมีการจ้างงานจ้างคนจ้างออดิเตอร์มาตรวจแต่พอเป็นแบบนี้เป็นไงเอา Data Center ในออฟฟิศเราก็ไม่มีแล้วมันไปผักไปที่คลาวหมดแล้วค่าน้ำค่าไฟก็น่าจะถูกลงหรือออฟฟิศก็แทบไม่ต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรมากแล้วใช่ไหมก็จะเป็นรูปของการดีไซน์แบบนี้นะครับเอาให้รู้ไว้ว่ามันแนวโน้มเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็หลายคนก็จะเรียกว่าเอาพวกเหล่านี้มาเชื่อมโยงกับ EA ด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการของเขาว่าคุณจะ implement Zero Trust ในตามขีดความสามารถของคุณทั้ง45แกนเหล่านี้45ข้ออย่างไรเห็นไหมมันจะมีพวกเซียมพวกซอพวกภาพแรกที่ผมเปิดเลยนะมีซอกมีซอมี UEBA เห็นไหมพวกนี้เป็นเรื่องของการมองเห็นนะ
ภาพสุดท้ายนะ visibility การมองเห็นอันนี้คือรู้เร็วรู้เร็วออโตเมตออโตเมตไหมพวกซอร์ก็คือเกิดการออโตเมตการเจอเหตุการณ์แล้วก็ออโตเมตในการทำเพย์บุ๊กมีเพย์บุ๊กเยอะๆมาปุ๊บก็ไปปิดกับตัวระบบแอนตี้ไวรัสหรือเอนพอยต์หรือไฟร์วอลหรืออื่นๆอ่ะเห็นไหมพวกเนี้ยมันก็จะเชื่อมโยงกันหมดเลยเห็นไหมครับ